วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรานิโสพลอนันชัยในรายการ Drama Square กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมผ่านไลฟ์สดค่ะผ่านทางแฟนเพจของ Drama Channel ของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและเช่นเคยเป็นประจำในทุกๆวันเลยกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งแน่นอนนะคะเราก็จะมีเมนูต่างๆนะคะมานำเสนอแล้วก็มารังสรรค์ให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นไอเดียในการที่จะทำอาหารนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้พระเอกของเราจะเป็นอะไรนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเปิดตู้เย็นพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นและที่คุณผู้ชมได้ชมไปนะคะนั่นคือแฟลกนั่นเองนะคะหรือว่าเมล็ดแฟลกนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในขณะนี้ที่กระแสสุขภาพกำลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมอาจจะได้ยินเมล็ดหรือว่าธัญพืชต่างๆที่ไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือแฟลกนั่นเองนะคะต้องบอกว่าแฟลกนั้นถือว่าเป็นเมล็ดธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเลยทีเดียวนะคะรวมถึงยังสามารถที่นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยจะขอนำเมล็ดแฟลกนี่แหละค่ะมาทำเป็นเมนูขนมหวานเอาใจสำหรับสายคลีนหรือว่าสายสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะมีชื่อว่ามัฟฟินแฟลกนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูมัฟฟินแฟลกส่วนผสมมีดังนี้ค่ะเมล็ดแฟลกเศษ1/4ถ้วยผงฟู1ช้อนชาอบเชย 1-2 ช้อนชาน้ำมันมะพร้าว1ช้อนชาไข่1ฟองน้ำตาลหญ้าหวาน2ช้อนชาวิธีการทำใส่เมล็ดแฟลกอบเชยผงฟูน้ำตาลหญ้าหวานน้ำมันมะพร้าวลงไปในถ้วยผสมให้เข้ากันตอกไข่ใส่ลงไปผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ถ้วยนำเข้าไมโครเวฟ1นาทีปล่อยให้เย็นแล้วก็ใส่จานจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมัฟฟินแฟลกนั่นเองนะคะอบร้อนๆใหม่ๆทานคู่กับน้ำชานะคะบอกเลยว่านะคะถือว่าเป็นอาหารมื้อว่างในช่วงยามบ่ายๆแบบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าพระเอกของเราก็คือแฟลกนั่นเองนะคะเขาจะมีคุณค่ามีสารอาหารและก็มีประโยชน์อะไรบ้างนั้นดังนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะเรามาฟังทางนี้กันเลยนะคะต้องขอต้อนรับนะคะคุณวรรณพรทองโฉมค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะแหมนะคะมาพร้อมกับเป็นเมนูขนมหวานเอาใจสายคลีนกันหน่อยดีกว่าแล้วก็มีเป็นแฝงไปด้วยจริงๆหลายคนไม่ค่อยคุ้นเคยกันเลยทีเดียวอยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูในวันนี้แล้วก็พระเอกของเรากันหน่อยค่ะค่ะสำหรับพระเอกของเราวันนี้เมล็ดแฟลกนะคะก็ถือว่าเป็นธัญพืชที่กำลังมาแรงในกลุ่มคนที่รักสุขภาพนะคะเพราะว่าก็จะมีในส่วนของกรดไขมันจำเป็นโอเมก้า3ใยอาหารแล้วก็สารอาหารที่มีประโยชน์มากมายแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็เอาใจคนที่ชอบเบเกอรี่ด้วยแต่พอพูดถึงเบเกอรี่หลายคนก็โอ้ยแป้งเยอะน้ำตาน้ำมันมีความกังวลใจมากใช่วันนี้ก็เลยนำมาทำเป็นเมนูสุขภาพอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจเลยมัฟฟินเมล็ดแฟลกนะคะตัวเมล็ดแฟลกเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันนะคะแล้วก็ตัวไขมันเนี่ยปกติเบเกอรี่จะเป็นพวกทรานส์แฟตตี้แอซิดพวกจากเนยขาวเนยเทียมแต่วันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะแม้ว่าจะเป็นพวกกลุ่มน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวแต่ว่าเขาจะมีกรดโดลิกแอซิดที่เป็นสายปานกลางที่อาจจะไม่ได้มีผลต่อระดับไขมันในเลือดมากนักนะคะเมื่อเทียบกับกลุ่มน้ำมันอื่นๆนะคะแล้วก็ตัวของหวานเนี่ยก็จะไม่ใช่น้ำตาลปกติทั่วไปจะเป็นสารให้ความหวานนะคะเป็นหญ้าหวานก็ถือว่าเป็นอาหารว่างที่น่าสนใจทีเดียวก็จากตัวเนื้อสัมผัสรูปลักษณ์แล้วก็ตัวรสชาติเนี่ยน่าจะถูกใจตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างอย่างช่วงบ่ายๆวันนี้นะคะก็นำมารับประทานกับเครื่องดื่มอย่างเช่นเด็กก็เป็นนมจืดนะคะหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆหรือว่าผู้สูงอายุก็พวกชากาแฟหรือว่าน้ำสมุนไพรที่ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่มองหาอาชีพเสริมเมนูนี้ก็สามารถเอาไป
ทำขายได้เลยในกระแสสุขภาพแบบนี้ค่ะเราไปทำกันเลยค่ะชี้ช่องทางอีกแล้วนะคะ นี่นะต้องบอกเลยนะคะว่าได้ทั้งอิ่มอร่อยแล้วก็เอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบเบเกอรี่ด้วยจะได้ทานอย่างไม่รู้สึกผิดนั่นเองมาพูดถึงของแนวรสชาติของเมนูมัฟฟินแฟลกกันหน่อยดีกว่าค่ะรสชาติเขาออกไปในทิศทางไหนคะค่ะสำหรับรสชาติของมัฟฟินแฟลกนะคะก็คล้ายๆเบเกอรี่นะคะก็จะหวานมันนะคะแต่เป็นความหวานที่สบายใจได้เพราะเป็นย่าหวานนะคะแล้วก็ความมันจากเมล็ดแฟกด้วยแล้วก็ตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะก็จะมีความหอมอาจจะความหอมนิดหน่อยนะคะจากตัวเบเกอรี่นี้นะคะในตัวของเคล็ดลับเนี่ยเพื่อให้เนื้อสัมผัสที่ไม่หยาบกระด้างมากเกินไปก็จะมีอยู่3เคล็ดลับนะคะก็จากการผสมส่วนประกอบเนี่ยให้เข้ากันให้ดีก่อนนะคะอันดับที่2ก็คือในเรื่องของการใส่ผงฟูก็อย่าใส่มากเกินไปถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยขนมจะหยาบกระด้างนะคะหรือใส่น้อยเกินไปก็อาจจะไม่ขึ้นฟูนะคะแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ระยะเวลาในการอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ได้ขนมที่น่ารับประทานละค่ะโอ้เดี๋ยวดูจากหน้าตาสีสันเลยทีเดียวนะคะแหมหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยหลายท่านสงสัยคุณผู้ชมค่ะว่าเอ๊ะเมล็ดแฟลกมันคืออะไรเพราะว่าบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินบางท่านอาจจะเคยได้ยินมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของเขาคืออะไรคะค่ะก็เกิดแบบตั้งแต่ทีแรกบางท่านอาจจะวันนี้มาพูดเรื่องอะไรนั่นสิงงมากค่ะเมล็ดแฟลกเนี่ยเป็นเมล็ดจากต้นลินินนะคะลินินเนี่ยพอพูดถึงก็จะนึกถึงผ้าลินินคล้ายๆผ้าฝ้ายนะคะแต่ตัวเมล็ดของเขาเนี่ยเป็นเมล็ดที่มีน้ำมันนะคะเขาก็จะเอามาสกัดเป็นน้ำมันได้ลักษณะของเมล็ดเนี่ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆเมล็ดงาแต่ขนาดใหญ่กว่านะคะก็จะมีสีน้ำตาลแดงในตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะมีความกรอบแล้วก็รสชาติเนี่ยเขาจะมีความมันคล้ายๆถั่วนะคะประโยชน์เนี่ยเขามากมายเลยก็ไม่น่าแปลกใจที่ยังอยู่ในกระแสคนรักสุขภาพค่ะเนี่ยแหละค่ะพอบางท่านเนี่ยโอเครู้แล้วว่าอีกหนึ่งในโผที่ต้องติดในเมนูสุขภาพพวกเมล็ดธัญพืชเนี่ยนอกจากพวกเชียซีดพวกแบบว่าหลายๆพวกหรือจะเป็นพวกคีนัวพวกอะไรเงี้ยนี่ก็มีแฟลกด้วยอีกหนึ่งนะคะบางท่านไปซื้อมาอ้าวแล้วเราจะรับประทานยังไงดีคะจะมีรับประทานในรูปแบบไหนได้บ้างคะค่ะอย่างที่บอกไปว่าเมล็ดเขาเอาไปสกัดน้ำมันได้นะคะก็จะมี3รูปแบบก็คือแบบน้ำมันนะคะแบล็คออยล์นะคะแล้วก็แบบถ้าเป็นเมล็ดก็จะเป็นเมล็ดแฟกทั้งเมล็ดเลยหรือว่าก็จะมีรูปแบบที่เอาไปขายก็คือจะมีการบดนะคะซึ่งก็มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบว่ารูปแบบไหนที่ทานแล้วจะเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเขาก็จะดูในเรื่องกรดไขมันโอเมก้า3นะคะเปรียบเทียบว่า3รูปแบบนี้แบบไหนที่ดูดซึมได้ดีที่สุดนะคะอันดับแรกก็คือที่ดูดซึมได้ดีที่สุดก็คือแบบรูปแบบไข่น้ำมันนะคะแล้วก็2รูปแบบก็คือแบบทั้งเมล็ดกับแบบบดเนี่ยแบบบดเนี่ยจะทำให้การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากกว่าแบบทั้งเมล็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในรูปแบบที่เรารับประทานได้ง่ายก็คือเอาไปบดก่อนนะคะแล้วก็อาจจะโรยกับข้าวก็ได้เพราะว่าคนไทยก็คงไม่กินมุสลี่เป็นประจำเนาะก็คงไปข้าวสวยอะค่ะหรือเมนูอื่นๆเอาไปบดก่อนแล้วก็ค่อยรับประทานจะดูดซึมได้ดีมากขึ้นเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากขึ้นค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะมาถึงสารอาหารสำคัญกันมากดีกว่าในเมล็ดแฟลกเนี่ยบางท่านอยากจะรู้ละเอ๊ะเขามีสารอาหารสำคัญทำไมถึงติดโผอาหารสุขภาพแบบนี้เขาประกอบอะไรบ้างคะค่ะสำหรับเมล็ดแฟลกนะคะเขาก็มีสารอาหารหลักครบถ้วนทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะก็จะให้ข้อมูลในส่วนที่ผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะคะก็ปริมาณประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือประมาณ30กรัมเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของไขมันประมาณ13กรัมแล้วก็จะมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ8กรัมแล้วก็โปรตีนประมาณ5กรัมแล้วก็จะมีในส่วนของใยอาหารค่อนข้างสูง8กรัมเลยถึง 33% ของปริมาณใยอาหารที่แนะนำต่อวันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีส่วนของแร่ธาตุนะคะมีโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมที่สูงเนี่ยก็จะช่วยในการดูแลในเรื่องควบคุมความดันของเราได้นะคะแล้วก็มีแคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกและฟันแล้วก็ธาตุเหล็กในส่วนวิตามินที่พบมากก็คือโฟเลตนะคะหรือ B9 นะคะซึ่งตรงนี้เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ช่วยป้องกันอาการพิการทางสมองในเด็กทารกในครรภ์ได้นะคะแล้วก็เป็นวิตามินช่วยป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดอัลไซเมอร์ได้แล้วก็วิตามินอื่นๆก็คือวิตามิน B กลุ่มอื่นๆวิตามิน A E แล้วก็ K นะคะแต่จะบอกในส่วนของความโดดเด่น4ข้อนะคะของเมล็ดแฟกที่ทำไมถึงคนถึงนิยมอันแรกคือใยอาหารนะคะใยอาหารเนี่ยก็จะมีถึง 33% ใน2ช้อนโต๊ะก็จะมีทั้งใยอาหารที่ละลายน้ำได้แล้วก็ละลายน้ำไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการชะลอการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลลดไขมันได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายใยอาหารเนี่ยปกติในระบบลำไส้เล็กเนี่ยจะไม่มีเอนไซม์ย่อยก็จะผ่านไปถึงลำไส้ใหญ่ของเราผ่านการย่อยโดยการหมักของแบคทีเรียจุลินทรีย์สุขภาพเกิดเป็นกรดไขมันแสตสั้น
เปิดไขมันตัวนี้จะเพิ่มเป็นพลังงานให้กับลำไส้ของเราทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมีการดูดซึมสารอาหารได้ดีมากขึ้นสามารถป้องกันมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะคะแล้วประการที่2ก็คือในตัวของกรดไขมันนะคะจากอย่างที่บอกว่าไขมันเยอะแต่ว่าเขามีกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพเป็นกรดไขมันจำเป็นนะคะโอเมก้า3อัลฟาเรโนนิกแอซิดนะคะกรดไขมันตัวนี้จะช่วยในการลดระดับไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะก็จะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการระบบประสาทของเราบำรุงสมองของเราได้ด้วยนะคะประการที่3ก็คือในเรื่องของโปรตีนเห็นว่าโปรตีนจะค่อนข้างสูงแล้วก็คุณภาพของโปรตีนก็จะดีด้วยมีกรดอะมิโนพวกกลูทามีนอะจีนีนกรดอะมิโนกลุ่มนี้จะช่วยในการเพิ่มระบบภูมิต้านทานของเราได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีในส่วนของลิวซีนกรดอะมิโนตัวนี้จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อของเราได้ดีด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือในตัวของสารไฟโตเอสโตรเจนก็คือเป็นสารสำคัญที่พบมากในเมล็ดแฟลกนะคะจะเป็นกลุ่มของลิกแนนลิกแนนเนี่ยเขาจะมีบทบาท2 อย่างก็คือต้านอนุมูลอิสระได้แล้วก็ไฟโตเอสโตรเจนบางคนอาจจะมีคำว่าเอสโตรเจนก็คือเขาคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนหลังหมดประจำเดือนได้นะคะจะเห็นว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยตั้งแต่บำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงกระดูกและฟันบำรุงผิวพรรณได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจที่กลุ่มคนรักสุขภาพถึงสนใจนะคะ คือข้อประโยชน์ต่างๆคุณสมบัติของเขาดีเยอะขนาดนี้แต่มันก็มีเรื่องราวที่มีการแชร์มาบอกว่าเอ๊ะในเมื่อมันดีขนาดนี้เนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอยู่ ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานเมล็ดแฟลกในขณะที่ให้นมบุตรหรือว่ากำลังตั้งครรภ์อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะฟังดูเมื่อกี้ดูประโยชน์มากมายเลยเนาะแต่ที่เขามีการแชร์ข้อมูลมาเนื่องจากตัวสารสำคัญไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยบางท่านอาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะมันจะเหมือนเอสโตรเจนที่มีการฉีดซัพพลิเมนต์เข้าไปหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาว่าไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยเขามีแค่คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงฤทธิ์อ่อนมากนะคะบางคนกังวลว่าการได้รับตัวนี้เข้าไปมากอย่างเช่นกลุ่มให้นมบุตรจะทำให้ลดการหลั่งน้ำนมหรือเปล่านะคะจริงๆฤทธิ์อ่อนมากไม่เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อห้ามในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหรือเปล่านะคะในทางกลับกันจะเห็นว่ามีสารอาหารที่จำเป็นมากมายทั้งแคลเซียมนะคะฟอสฟอรัสโฟเลตแล้วก็โอเมก้า3ก็สามารถบำรุงสมองของเด็กในครรภ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแบบนี้เนี่ยไม่มีข้อห้ามใน2กลุ่มนี้แต่ที่ต้องระวังก็คือในกลุ่มผู้ป่วยที่ลำไส้อุดตันลำไส้สั้นกลุ่มนี้อาจจะต้องระวังมากกว่านะคะนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะล่ะค่ะก็เป็นข้อมูลจากปากอาจารย์นั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงนะคะดังนั้นเนี่ยเมล็ดแฟลกสามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าแหมวันนี้เมนูที่เรานำมาเสนอก็เป็นเบเกอรี่สายครีนเลยทีเดียวนะคะจะได้ทานอย่างไม่รู้สึกผิดดังนั้นหลายๆท่านเอาละเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะต้องหาซื้อมาติดบ้านอันนี้สามารถลดน้ำหนักได้ไหมคะเมล็ดแฟลกเนี่ยค่ะก็เทรนกระแสสุขภาพมักจะผูกกับเรื่องลดน้ำหนักนะคะเมล็ดแฟลกก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราจะพิจารณาในเรื่องของความคุณสมบัติของเขาเนี่ยเหมาะไหมก็อย่างที่บอกไปใยอาหารสูงนะคะมีทั้งตัวใยอาหารที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยในการชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลของเราเนี่ยคงที่อยู่ระยะเวลานานตรงนี้มันดีตรงที่เราจะไม่หิวบ่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงใยอาหารก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มได้เร็วทำให้ลดปริมาณอาหารในมื้อนั้นๆลงได้นะคะจากคุณสมบัติของตรงนี้ก็มีความเป็นได้ที่จะสามารถลดน้ำหนักได้นะคะแต่ยังไงก็ตามอย่างที่บอกว่าคุณสมบัติของเขามีในเรื่องไขมันค่อนข้างสูง2ช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณ160กิโลแคลอรี่ก็เทียบเท่ากับการรับประทานข้าว2ทัพพีก็เช่นเคยการคุมน้ำหนักเนี่ยเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดเรากินแบบว่าไม่ได้คุมปริมาณพลังงานที่เรารับมากเกินไปเนี่ยแล้วมันก็จะลดน้ำหนักไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเราจะเลือกนำมาใช้ลดน้ำหนักเนี่ยเหมาะแต่ว่าต้องคุมปริมาณคือไม่ควรเกิน2ช้อนโต๊ะต่อวันค่ะนะคะคุณผู้ชมขาอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าอาจารย์จะพูดสม่ำเสมอเลยทีเดียวนะคะถึงแม้อาหารบางอย่างหรือว่าสรรพคุณบางอย่างว่าจะเป็นธัญพืชเป็นพืชผักนะคะต่างๆก็มีดีของเขาแต่สุดท้ายท้ายสุดควรที่จะทานอย่างในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ทานทุกๆหมู่นะคะอย่าง5หมู่ให้ครบทั้ง5หมู่นั่นเองนะคะก็จะได้ผลประโยชน์สูงสุดนะคะสำหรับร่างกายของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดตามไม่ทันนะคะในเรื่องของวิธีการทำและก็ส่วนประกอบนะคะรวมถึงเมนูอื่นๆคุณสามารถที่จะไปรับชมย้อนหลังนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรามาชาแนลของเรากันแบบตอนนี้สดๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณ
ุณนะคะคุณวรรณพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะและเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเช็คอินเลยทีเดียวนะคะว่าตอนนี้อะไรที่เป็นเทรนด์สุขภาพแนวใหม่ที่เขาคิดกันจังเลยนะคะติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ